สัปดาห์นี้นะครับก็เป็นคำถามจากคุณ JPPJ ใช่ป่ะวะใช่ดินะครับก็ถามมาเรื่องของรถ Mitsubishi อีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของข้อแรกนะครับเป็นท่อพ่นไอ้น้ำมันเครื่องบนฝาวาล์วมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับทำไมต้องเอาท่อไอดีกลับไปเผาไหม้ใหม่นะครับมันทำให้ลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้าแฉะด้วยน้ำมันเครื่องและในอินเตอร์คูลเลอร์มีแต่น้ำมันเครื่องนะครับอันนี้เป็นรถ Mitsubishi Titan VG นะครับถ้ามันไม่จำเป็นจะพ่นทิ้งลงใต้เครื่องได้ไหมเครื่องยนต์จะเสียหายไหมนะครับท่อพ่นไอ้น้ำมันเครื่องบนฝาวาล์วเนี่ยความสำคัญของมันคือช่วยระบายแรงดันบนฝาวาล์วนะครับเพราะว่าอย่างการจุดระเบิดนะครับลูกสูบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยมันจะมีแรงดันส่วนหนึ่งที่มันเล็ดลอดลงไปที่ห้องแข็งด้านล่างนะครับถามว่าเมื่อแรงดันลงด้านล่างแล้วมันจะไปไหนมันก็ต้องขึ้นข้างบนเพราะมันไม่มีที่ออกนะครับถ้าไม่มีท่อคายน้ำมันเครื่องนะครับมันก็คงดันฝาวาล์วระเบิดหรือไม่ก็คงไม่ดันฝาวาล์วระเบิดหรอกมันก็คงแบบมีรูตรงไหนมันก็พยายามจะทะลักออกนะครับก็เลยต้องมีไอ้เนี่ยไอ้ท่อระบายไอ้น้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับที่เขาต้องเอาเข้าท่อดีนะครับเข้ากับไปเผาไหม้ใหม่เนี่ยเพื่อลดมลพิษครับก็คือพูดง่ายคือดูดวนเข้าไปที่ท่อดีใช่ไหมครับแล้วก็ดูดเข้าไปเผาไหม้ใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่คุณว่ามานะครับพอรถเครื่องเริ่มเก่าไอ้น้ำมันเครื่องก็เยอะมันก็จะไปสร้างความแฉะนะครับทำให้ลิ้นมันแฉะนะครับลิ้นแฉะเนี่ยในเรื่องนี้ไม่ถือว่าดีในบางเรื่องก็ถือว่าดีอันนี้ต้องแยกแยะเอานะครับก็จะเป็นปัญหาแบบนี้นะครับหลายคนก็ไม่ต่อกลับนะครับพอเครื่องรุ่นเก่าก็คือส่วนใหญ่ก็พ่นทิ้งไปเลยนะครับเครื่องยนต์จะเสียหายไหมถามว่าพ่นทิ้งลงใต้เครื่องได้ไหมก็ได้ครับจริงๆแล้วถ้าไม่กลัวดราม่าเรื่องมลพิษนะคือแต่ว่าผมแนะนำว่าอย่างนี้คือไม่อยากให้พ่นทิ้งดื้อๆนะคืออย่างน้อยเนี่ยมีถังรักไอ้น้ำมันเครื่องสักถังหนึ่งนะครับติดตั้งไว้นะฮะเอาสักใหญ่หน่อยนะครับสักประมาณสัก3ลิตรก็ได้นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยปกติแล้วเขาก็จะเล่นง่ายๆคือเอาฝอยขัดหม้อใส่เข้าไปเพื่อไอ้ฝอยเนี่ยพอไอ้น้ำมันเครื่องมันโบมาปุ๊บไอ้ฝอยขัดหม้อเนี่ยก็เป็นหน้าที่มันก็จะจับให้ไอ้น้ำมันเครื่องมันเกาะนะครับมันก็จะไหลเป็นน้ำมันเครื่องไปกองล่างนะฮะก็เอาใหญ่หน่อยแล้วกันจะได้ไม่ต้องเปิดมันจะได้ไม่ต้องถอดมาเทบ่อยข้อต่อไปหากถ้าทำแล้วในรถยนต์ใหม่ที่ยังมีประกันศูนย์ถ้าเราถอดพ่นทิ้งเนี่ยจะเป็นข้ออ้างในการไม่เค็มได้ไหมถ้าเครื่องยนต์มีปัญหานะฮะอันเนี้ยผมตอบตรงๆนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะฮะเนื่องจากเรื่องของประกันศูนย์เนี่ยจะรับประกันรถเดิมเท่านั้นนะครับแต่การทำแบบนี้คุณไปดัดแปลงให้มันไม่เดิมนะครับเขาก็มีข้ออ้างได้ในการไม่รับเคลมผมคงชี้ชัดตรงนี้ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าอยู่ที่ดุลพินิจของที่หัวหน้าช่างหรือว่าผู้จัดการศูนย์นะครับว่าถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาแล้วมันจะเกี่ยวเนื่องกับตรงนี้ไหมแต่ดูแล้วถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาแต่ถ้าไม่เกี่ยวกับตรงนี้มันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับเขาอาจจะเอามาเป็นข้ออ้างได้เพราะคุณไปทำให้มันไม่เดิมเพราะนั้นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้ารถคุณยังมีประกันศูนย์เนี่ยยังไงคุยกับศูนย์ที่คุณซื้อรถมานะครับว่าเราจะทำแบบนี้ด้วยเหตุผลแบบนี้เขาโอเคไหมนะครับผมว่าคุยในฐานะลูกค้าเนี่ยน่าจะมีภาษีที่ดีกว่านะครับผม